แย้มไปย้อมผมนั่นเองแล้วพ่อบอมกับแม่ปุ๋ยก็จะย้อมด้วยนะคะพ่อบอมกำลังขับรถไปที่ร้านนะคะฝนตกด้วยค่ะโอเคงั้นแบบนี้เราไปเจอกันที่ร้านเลยนะคะ Let's go หนูแย้มนั่งเลยวันนี้นะคะสีผมของหนูแย้มเป็นแบบนี้นะคะคือเด็กๆก็จะทำไฮไลท์แม่ปุ๋ยมีแบบมานะคะหนูยิ้มหนูแย้มอยากได้แบบนี้เห็นไหมคะเป็นเรนโบว์เหมือนโพนี่เลยแล้วตอนนี้พี่ก็มาให้เลือกสีนะคะโอ้โหสีจี๊ดมากคนนี้นะคะหนูยิ้มผมย้ำนิดนึงหนูยิ้มมาสีอะไรบ้างหนูยิ้มมาสีเหลืองสีอะไรอีกคะนี่ใช่ไหมสีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาวางว่าเราจะเอาสีตรงไหนไว้ตรงไหนโอเคค่ะโอเคหนูแย้มจะเอาสีนี้หนูแย้มสีเขียวแล้วก็อันนี้หนูเรียกเขาเขาเรียกฟ้าได้ใช่ไหมคะพี่คะหนูแย้มบอกว่าจะเอาสีออกจากเคลนะคะพี่พี่เริ่มทำไฮไลท์ก่อนแล้วนะคะเราจะเก็บผมขึ้นข้างบนนี้ก่อนอันนี้ของหนูแย้มหนูแย้มก็เหมือนกันก็จะเก็บผมตรงปลายนิดนึงก่อนแล้วก็จะทำข้างล่างแบบนี้นะคะเป็นสีเป็นสีตอนนี้เราจะทำไฮไลท์กันก่อนนะคะแล้วค่อยทำสีลงไปนะคะโอเคไหมหนูแย้มอันดับแรกนะคะพี่ก็ต้องกัดสีผมของเราก่อนคือตอนแรกสีผมของเราเป็นสีดำใช่ไหมคะเราต้องกัดให้มันเป็นสีอ่อนก็คือสีขาวๆก่อนนะคะเราถึงจะย้อมเป็นสีอื่นได้นั่นเองของหนูยิ้มนะคะก็ทำเหมือนกับของหนูแย้มเลยค่ะพ่อบอมก็จะเริ่มทำแล้วนะคะส่วนอันนี้นี่ดูของหนูแย้มนะคะฝั่งนี้ครบแล้วนะคะทำจนครบมันก็จะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเต็มเลยนี่นี่เห็นไหมคือผมเก่าจะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆดูพอผมที่โดนกัดแล้วก็จะเป็นสีออกขาวๆเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะมาดูพ่อบอมกันนะคะโอ้โหของพ่อบอมเป็นสีเหลืองเลยเดี๋ยวพ่อบอมก็จะไปย้อมเป็นสีที่เราต้องการอีกทีนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นกัดเหมือนของหนูยิ้มกับหนูแย้มอยู่เลยกินได้ค่ะส่วนของแม่ปุ๋ยเห็นไหมคะดูของแม่ปุ๋ยเต็มเลยแบบนี้เลยเห็นไหมคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะ okay. เพื่อให้น้ำยามันกัดสีผมให้มันเปลี่ยนพร้อมที่จะย้อมนะคะพอครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็ต้องมาล้างออกนะคะนี่ไงนะคะนี่คือผมของหนูแย้มจริงๆนะคะที่เรากัดแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีออกขาวๆเหลืองๆนะคะนี่คือผมของจีนะนี่คือผมที่กัดจะเป็นสีแบบนี้เลยนี่ดูตรงนี้ตรงนี้ที่กำลังจะออกน้องที่เป็นแบบนี้เลยค่ะเราก็จะล้างน้ำยาฆ่าคลีนที่มันกัดผมออกนะคะเดี๋ยวให้หนูเป็นคนย้ำล้างผมออกให้หมดก่อนนะคะจากผมออกมาแล้วนะคะโอ้จะเป็นแบบนี้โอ้โหหนูแย้มเอาสีนี้เลยไหมคะแม่เห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นเส้นๆซึ่งหนูแย้มกับหนูยิ้มจะมาทำผมเป็นไฮไลท์เป็นสีเรนโบว์นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป่าให้หมาดๆพอเป่าให้หมาดๆเราก็จะลงสีแต่ละสีแล้วนะคะปลาเหลืองทั้งหัวเลยนะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะก็จะไปสระเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มเลยค่ะสีที่จะย้อมจริงๆมาแล้วนะคะนี่เลยเห็นไหมคะอันนี้คือสีที่เราจะย้อมจริงๆนะที่ออกมาจริงๆนะคะตรงนี้เป็นสีชมพูสีม่วงหนูย้อมกำลังทำดูนี่ต่อไปสีชมพูค่ะสีชมพูก็คือสีนี้นะคะยินพอให้ดูชมพูมาแล้วต่อไปเป็นสีน้ำเงินนะคะหนูยิ้มอ่ะหนูแย้มเสร็จแล้วนะคะหนูแย้มนั่งตรงโน้นตอนนี้คือแม่ปุ๋ยนะคะสระผมออกมาละแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูหนูยิ้มหนูยิ้มเรื่องข้างหน้าสีอะไรล่ะคะสีฟ้ากับสีชมพูอ๋อฟ้ากับชมพูเหรอคะต้องสวยแน่ๆเลยแล้วยิ้มต้องเพิ่มสีม่วงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวไม่ได้เรียกสีม่วงแต่พี่ให้เพิ่มสีม่วงไงเมื่อกี้แอบเห็นพ่อบอมพ่อบอมเปลี่ยนไปพ่อบอมจากเมื่อกี้ผมสีดำเนาะวันนี้กลายเปลี่ยนเป็นผมสียังไม่ใช่สีจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสีเข้าไปอีกนะคะ
นี่ของข้าวมันนะคะข้าวมันหมุนข้าวมันจะเหมือนจะมี2สีนะเห็นไหมเห็นไหมย้อมอยู่ย้อมอยู่ส่วนแม่ผมนะคะส่วนแม่ผมโอ้โหแบ็คพิงค์ใช่แบ็คพิงค์เลยและนี่คือผมของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะกำลังดูการ์ตูนอยู่เลยโอ้โหเป็นโพนี่เลยข้างหน้าเป็นโพนี่เลยเจ๋งมากและนี่ของพ่อบอมนะคะโอ้โหเท่มากเลยพ่อบอมมองในกระจกและส่วนนี่นะคะของแม่ปุ๋ยเห็นไหมนี่นะคะของแม่ปุ๋ยสีชมพูเลยนะคะต้อนรับซัมเมอร์ค่ะผมของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4คนโอเคสำหรับใครที่อยากมาทำเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่เพจนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย